วิธีจองตั๋วรถไฟประเทศออสเตรียกับเว็บไซต์ OBB <c oughs> ประเทศออสเตรียนะที่อยู่ในยุโรปนะวันนี้เราจะมาแนะนำวิธีการเซิร์ชเส้นทางรถไฟระยะเวลารถไฟแล้วก็จะจองตั๋วในประเทศออสเตรียได้ยังไงบ้างจริงๆพวกเรา ไปมาตั้งนานแล้วละ่ะแต่ว่าพวกเราเนี่ยลืมไปไม่เคยคิดจะทําหัวข้อนี้เลยวันนี้พวกเราก็จะมาทําให้ดูกันนะว่าจะหาเส้นทางจะต่อรถไฟตอนไหนอะไรยังไงก็มาลองดูกันได้เลยครับวิธีจองตั๋วรถไฟและค้นหาเส้นทางรถไฟประเทศออสเตรียเข้ามาที่หน้าเว็บนี้ก่อน oebb at หรือเดี๋ยวเราจะลงลิงก์ไว้ใต้วิดีโอนะจะเจอหน้าเว็บแบบนี้ซึ่งหน้าเว็บมันมีการเปลี่ยนอยู่เลยแหละแต่หลักการการค้นหาก็จะคล้ายๆกันทีนี้ตอนเราเสิร์ชเนี่ยก็คือที่ช่องนี้เลย ต้นทางซอเบิร์กแล้วก็ปลายทางฮอสเตดลูดยอดนิยมทีนี้วันเวลาก็คือกดจากตรงนี้กดจากตรงนี้ใส่วันเวลาก็อาจจะล่วงหน้าสักนิดนึงแล้วก็เวลาก็เอาสักแปดโมงแล้วก็ดันนี่สีเขียวปุ่มดันปุ๊บทีนี้มันจะมีสองปุ่มคือบุ๊กติกเก็ตเอาบุ๊กติกเก็ตก่อนนะหน้าตาเป็นอย่างนี้มีราคามีอะไรบอกพร้อมเลยแต่ดูค่อนข้างยากส่วนอีกอันหนึ่งคือเซิร์ชคอนเน็กชันเซิร์ชคอนเน็กชันหน้าตาย,ยานี้ อ่หน้าตาเรียบง่ายแต่โอเคนะค้นหาง่ายดูง่ายทีนี้เรามาดูกันก่อนอันนี้ก็คือเขาก็จะขึ้นเวลาตั้งแต่หลัง8โมงคือฉะนั้นเราเซตเวลาไว้ตอนไหนก็คือมันก็จะเป็นหลังเวลานั้นที่โชว์ขึ้นมาแต่เราสามารถเลือกซูเนอร์ก็คือเร็วกว่า8โมงแล้วก็เรเทอร์ก็คือหลัง8โมงเนี้ยมันจะโชว์แค่4เวลาเห็นไหมถึงแค่9โมง22ฉะนั้นพอเรเทอร์ปุ๊บนี่ไงมันก็ขึ้นมา10โมง 11บเอโมงอะไรอย่างเงี้ยก็ขึ้นมาแล้วก็เลเทอร์ไปเรื่อยๆเพื่อดูเวลาตอนเย็นก็ได้แล้วเราจะดูยังไงต่อว่ามันต้องต่อรถไฟไหมนี่มีตรงเชนเนี่ยเชนหนึ่งสแสดงว่าต้องต่อรถไฟหนึ่งครั้งแล้วก็ product ตรงนี้มีคําว่าเรลเจ็ทแล้วก็ r คือรถ,รถไฟเรลเจ็ทเนี่ยก็คือรถไฟความเร็วสูงส่วน r ก็คือรถไฟท้องถิ่นก็จะมีเนี่ย R R E X เนี่ย สองอย่างนี้นะก็จะเป็นรถไฟโลคาล R อลกับ r E X เนี่ยนะนอกนั้นก็ไม่ว่าเนี่ยเรยวเจ็ทเวสบานอะไรเนี่ยก็จะเป็นความเร็วสูงเท่านั้นเลยมันขึ้นอยู่กับว่าเราจองแบบตั๋วธรรมดาหรือว่าจองแบบใช้ไอฟลักซสทิกเกตซึ่งเป็นตั๋ววันของออสเตรียทีนี้เราต้องต่อรถไฟตรงไหนยังไงบ้างเขาตรงนี้เขาจะบอกนะก็คือจากซาเบิร์กฮับบานฮอฟนะแพลตฟอร์มนี่5เอขีดบ แล้วก็ไปต่อรถไฟที่ลืมไปแล้วสะกดว่ายังไงแอดนังปูคแคมนะจะให้อบต้องสะกดเลยก็คือต้องไปต่อที่สถานีนี้แอดนังต่อที่พลตฟอร์ม 5C ขีด E คือเราลงที่พลตฟอร์ม2เสร็จแล้วเรามีเวลาก็คือ8 58ไปจนถึง9 11ก็ประมาณ13นาทีเหลือแหล่เลยจริงๆแล้วจะบอกว่าต่อรถไฟ5นาทีก็ทันถ้าเกิดว่าของมันไม่ได้เยอะเกินไปนะ13นาทีนี่เหลือแหล่เลย ก็คือเราลงที่พลตฟอร์ม2ที่สถานีแอดนังนี่เสร็จแล้วเราก็รีบเดินไปที่พลตฟอร์ม5 C ขีด e. อคือหมายถึงว่าพลร์อรฟมที่5แล้วก็ C-E ขีด E ก็คือแทร็กมันจะมีบอกอยู่อะ a b c d e อะอรอะไรเงี้ยแล้วก็ไปยืนตรง C D หรือ E ที่จุดใดจุดหนึ่งแค่3 3ล็อกนี้นะเดี๋ยวไปยืนล็อกอื่นนะเพราะว่าเดี๋ยวมันจะแยกรถไฟไปทีหลังแล้วก็จะไปลงที่ฮอสเตคือลงที่พลตฟอรฟมไหนช่างหัวมัน สนใจแค่ว่ามาต่อที่แพลตฟอร์มไหนก็พอสุปว่าคือรถไฟที่ซอลเบิร์กฮับบันฮอบที่แพลตฟอร์ม5 A ขีด B คือแพลตฟอร์ม5แล้วก็ไปยืนตรงที่แทร็ก A หรือแทร็ก B 2อ,อันนี้เสร็จแล้วก็พอไปลงที่สถานีแอดนั่งนี่ปุ๊บลงแพลตฟอร์มไหนช่างหัวมันต้องรู้ว่าไปต่อที่แพลตฟอร์มไหนก็คือมาต่อที่แอดนัง่งแพลตฟอร์ม5 C ขีด E ก็คือแพลตฟอร์มที่5 แท็ก C D หรือ E สามแท็กนี้เท่านั้นอย่าไปยืนแท็กอื่นเพราะว่าเดี๋ยวรถไฟมันจะแยกไปแค่นี้ก็ไม่หลงแล้วนะก็ดูแค่นี้เองทีนี้โปรดักที่เขาพูดถึงเนี่ยก็รอบแรกเนี่ยเราต้องเป็นรถไฟเร็วเจ็ตนี่ใช่ไหมเพิ่งเป็นความเร็วสูงเนี่ย r j เนี่ยเป็นรถไฟความเร็วสูงส่วนรอบสองเนี่ยเรานั่งรถไฟโลเคอลก็คือรหัส R เฉยๆทีนี้ก็เกิดปัญหาขึ้นว่าถ้าเราต้องการนั่งแต่รถไฟความเร็วสูงได้ไหมมันมีแบบ นั่งตรงไปถึงฮอสแสตเลยไหมคําตอบคือเฉพาะรุดนี้นะไม่มีก็คือ,อยังไงคุณก็ต้องมาเปลี่ยนเป็นรถไฟโลเคอลอยู่ดีแล้วใครที่อยากจะนั่งแต่โลเคออะซื้อตั๋ววันไอฟัคลัสติกเก็ตมาแล้วอะไรเงี้ยคือมันนั่งไอเรลเจตนี้ไม่ได้ไงจะเปลี่ยนยังไงก็คือกดตรงนี้เชนคิวรี่เนี่ยทางด้านซ้ายบนเนี่ยนะเชนคิวรี่ y. คือเราแนะนําให้ค้นหาทางนี้นะมันจะดูง่ายกว่าทางอื่น่ะทีนี้พอเชนคิวรี่ปุ๊บจะขึ้นมาหน้าตาแบบนี้ใช่ไหม ตรงเนี้ยตรง product เนี่ยเขาเลือกเป็น all product อยู่ใช่ไหมถ้าเราต้องการจะหาแต่อันที่ใช้เฉพาะเนี่ย i f a r Lost Ticket ได้ใช่ไหมก็กดเลือกตรงนี้เสร็จแล้วเขาก็จะขึ้นมาว่าเฉพาะ regional train เท่านั้นอ่าเสร็จแล้วเราก็เซิร์ชใหม่เซิร์ช connection ตรงนี้ก็จะมีแต่นี่ไง S เนี่ยย่อมาจาก S บานก็คือรถไฟที่วิ่งชานเมืองอ่าก็เราก็ใช้ได้แล้วก็ REX ก็ใช้ได้ก็คือ ที่ใช้ได้ก็จะมีเอาใหม่นะมี S เนี่ยสีสีเนี้ย S แล้วก็ REX แล้วก็ R เนี่ยสามอย่างเนี้ยที่ใช้ได้นอกนั้นใช้ไม่ได้นะหมายถึงคนที่ใช้ iFark Last Ticket นะซึ่งเรามีคลิปนะ iFark Last Ticket เนี่ยเรามีคลิปอยู่เดี๋ยวเราลงลิงก์ไว้ใต้วิดีโอว่าตั๋วเนี้ยมันทำอะไรได้บ้างแต่รถไฟจะกลายเป็นโลเคอลอย่างเดียวละไม่มีเร็วลเจ็ดละโอเคเรามาลองดูอีกรูทหนึ่งนะ อีกรูทหนึ่งออฟจะเลือกจากซาวส์เบิร์กไปอินส์บู๊กซึ่งเป็นรูทยอดนิยมอีกรูทหนึ่งเช่นเดียวกันว่าสามารถใช้ไอไอฟาร,ร์กลอสติกเกตนี้ได้ไหมสําหรับคนต้องการประหยัดก็เนี่ยโปรดักเลือกเป็นอันนี้นะไอฟาร์กเสร็จแล้วก็เสิร์ชก็สามารถไปได้เช่นเดียวกันแต่ระยะเวลาโอ้โหห้าชุมองมงเลยนะแล้วก็ต่อรถไฟสามครั้งอ่าสองครั้งนี่เชนสองโอ้ยยอมจ่ายแพงที่กว่างั้นมาลองเสิร์ชด,ดูตรงนี้โปรดัก t แล้วก็เปลี่ยนเป็น Only Direct Connection ก็ได้ฉะนั้นพวกรถไฟ local ก็จะไม่ขึ้นมากวนใจเราเราต้องการจ่ายแพงแลกความสะดวกอะจะขึ้นมาแต่เร็วเจ็ตเท่านั้นระยะเวลาลดจาก5ชั่วโมงเหลือชั่วโมง48โอ้โหสุดยอดเลยแล้วราคาเท่าไหร่จริงๆเราเราคลิกจากเมื่อกี้ก็ได้นะแต่เราย้อนกลับมาหน้าแรกเพื่อให้เพื่อนๆดูอีกครั้งหนึ่งเซาเบิร์กไปอินสบรูนะแล้ก็เลือกบุ๊กติเกตนี่คือหน้าแรกนะเสร็จแล้วมันก็จะขึ้นมาแบบนี้ อ่าอันนี้ก็คือขึ้นมาเฉพาะรถไฟความเร็วสูงก็คือ R J X ไอราคาก็คือ48.3ยูโรต่อคนถ้าเทียบกับ i อฟลักซ t ทิกเก็เนี่ย33ยูโรนั่งได้2คนคนละ16.5อันนี้48ยูโร2คนก็96.6ยูโรถ้าโอเคก็อยากจะซื้อตั๋วแล้วก็คลิกไปเลยอันใดอันหนึ่งคลิกไป เขาก็จะให้เลือกอีกว่าจะเอาไหนมีเฟิร์สคลาสด้วยนะก็บวกอีก36มสิยูโรแล้วเกิดว่าจะจองที่ละ่ะก็มีค่าจองที่3ามยูโรฉะนั้นใครที่ถามว่ามันจองได้ไหมได้แต่ว่าเพิ่มค่าจองทีนี้เราก็สามารถเลือกที่นั่งได้ตั้งแต่ตรงนี้เลยพอคลิก Reservation ปุ๊บก็ go to seat er selection มีตู้ให้เลือกอยู่4ตู้ก็กดไปนี่ก็คือเลือกที่นั่งอันนี้ก็ได้อ่านี่เลือกไปแล้วเรียบร้อยวากอน 33, สาซีทห้ เดี๋ยวมันจะมีขึ้นในใบจองอยู่แล้วแล้วก็ดันขวาบนปุ่มดันนี้ไปซ่อนไม่ค่อยจะเห็นเลยโอเคเลือกที่นั่งไปแล้วนะนี่ไงโคสสามสามแล้วก็ที่นั่งเบอร์ห้าสิบสองเลือกไปแล้วฉะนั้นค่าใช้จ่ายจะเพิ่มขึ้นเป็นห้าสิบเอ็ดจุดสามแล้วก็ทีนี้เขาก็มีออฟเฟอร์อื่นๆด้วยว่าจะเอาตั๋ววันของอินสปรูคไหมอะไรไหมถ้าเอาก็ติกเลือกไปถ้าไม่เอาก็ไม่ต้องติ๊กถ้าโอเคทั้งหมดแล้วเนี่ยปุ่มไปต่อมันจะหาไม่เจอก็คือต้องเลือก add to basket ข้างบนนี่สีแดงข้างขวาบนนี่ a อสตูบัพอหลังจากนั้นเนี่ยเขาก็จะให้เราใส่ชื่อนามสกุลผู้โดยสารโอเคเสร็จแล้วก็ดันปุ่มดันตรงขวาบนพอมาหน้าถัดไปปุ๊บทีนี้ก็จะต้องกรอกอีเมลเดี๋ยวเขาจะส่งไ e อ์ติ๊กเกเนี่ยไปทางอีเมลแล้วก็เพียงแค่ปริน้นออกมาเสร็จแล้วก็ต้องใส่หมายเลขบัตรเครดิตด้วยเราต้องมีบัตรเครดิตนะโอเคก็คือมาถึงขั้นตอนนี้แล้วเนี่ยก็คือเป็น เราก็สิ้นสุดที่ตรงนี้ก็คือกรอกอ e ีเมลกล่อกหมายเลขบัตรเครดิตตรงนี้เสร็จแล้วก็จ่ายก็คือจบแล้วก็คือพอเรากอกบัตรเครดิตตรงนี้หมดปุ๊บเดี๋ยวมันจะขึ้นปุ่มให้จ่ายมาแค่นั้นแหละแล้วก็อ e ีทิกเก็ตก็จะส่งไปที่อ e ีเมลของเราง่ายๆแค่นี้เองโอเคก็จบแล้วครับถ้าเกิดเพื่อนๆฟังแล้วมีคําถามท,าที่สงสัยนะก็โพสต์ที่คอมเมนต์ด้านใต้ได้เลยแล้วก็ถ้าเห็นว่าวิดีโอน,นี้มีประโยชน์ก็กดไลค์ s ับสไครป์เพื่อติดตามวิดีโอใหม่ๆของเราได้วันนี้ขอบคุณมากครับ